พัทยาเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งมีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะที่พักร้านอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและมีแหล่งท่องเที่ยวที่จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนให้ได้ความรู้ความสนุกสนานและความประทับใจได้ตลอดทั้งปีโดยกิจกรรมที่เมืองพัทยาได้ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่มีดังนี้กิจกรรมด้านวัฒนธรรมเช่นโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยงานประเพณีวันไหลพัทยางานประเพณีวันลอยกระทงกิจกรรมด้านนันทนาการเช่นงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาเทศกาลพลุนานาชาติเทศกาลพัทยาเค้าดาวและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นนั้นจะอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวแบบ New Normal ได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย